้องซื้อพักคนละเรื่องเลยกลายมากลัวของแท้เลยเหรออ้าวแล้วเลยขอหยุดไม่กล้าเพราะว่าในหน้าผมเกือบ10ล้านไปเปิดเขาเหรอเขาก็เลยไม่กล้าเพราะว่าเขาจับมาหลายสิบองค์แล้วเขาโดนหมดเลยตอนนี้เราเข้าใจครับคือเขาไม่สามารถขอคืนได้นะจ๊ะประเพณีการซื้อถ้าเขาตัดสินใจแล้ว10ล้านเขาไม่ตัดขอผมคืนได้แล้วถือว่าเขาตัดสินใจไปแล้วแต่ตอนนี้พอเขาเอาพระที่เขาส่องดูแล้วไปเช็คมาคราวนี้กลายเป็นพระโอเคหมดเลยไม่ถึงยุคเจอเครื่องของเราเคของเขาเคแต่ของเราแท้แต่ก็ไม่กล้านะยังไม่ได้จับยังไม่ได้จับแต่ไม่กล้าเขาไม่กล้าที่เราไม่กล้าเขาไม่กล้าเขาไม่กล้าเขาไม่กล้าเทสกลัวเลยจ้ะคือเขากลัวเลยบอกพระสมเด็จอย่าเอามาหาผมอยู่กลายเป็นกลัวไปเลยลองศึกษาเครื่องเทสดิมันขึ้นจับมันใช้เครื่องมันจับได้หมดทุกวันเพราะว่ามันสามารถบอกมาเลยว่าอายุเลย100ปีไหมไม่ถึง100ปีและพระสมัยพวกนั้นเซียนใช้ตาสองทีมเออไม่ถูกเว้ยเนื้อไงแต่คราวนี้พอมาเจอเครื่องวิทยาศาสตร์เฮ้ยอายุไม่ถึง โอ้โหมันหงายท้องเลยจ้า พวกเซียนล้มละลายตอนนี้ล้มละลายเลยอย่างผมเนี่ยเวลาผมสมัครกวดไอ้รายการผมเนี่ยมีการมีเครื่องตัวนี้อยู่ซึ่งผลออกมาคือมีเครื่องเทสเขาใช้เครื่องเทสด้วยใช่เลยผมเลยไม่ค่อยกลัวแต่เขากลับกลัวแล้วเพราะเขาโดนงั้นเอาแช่ไว้ก่อนคนเรานิ่งไว้ก่อนมันเปิดทนเขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรนะเพราะสำนวนเขาเรียกอะไรอดเปรี้ยวไปกินหวานเนี่ยก็ยังหาคนอื่นต่อไม่ได้นี่ก็คือรายนี้ยอมก่อนเขาอยู่เดี๋ยวเราก็หาเจ้าของคนใหม่คนที่กล้ายังมีแต่ยังตามหาอยู่กันล่าสุดผมได้หลวงพุทธวด2497มา5องค์มียังไม่ได้แก่จากถุงเลยอาจารย์เหลือ3องค์ก็แปลกเลยที่อยู่ดีผมได้ภาพแบบนี้มาได้ไงเพราะว่าด้วยการสวดมนต์ผมเนี่ยครับผมสวดชีวัญชร9จบของอาจารย์1จบแล้วนั่งสมาธินั่งพระมาได้ใช้เงินก็จริงแต่ใช้เงินไม่แพงด้วยครับสมดงสมเด็จก็เข้ามาหาก็ของแท้งก็แปลกเลยจ้ะการสวดมนต์ภาวนาพระท่านมาหาได้โอเคก็ถือว่านั่นก็พยายามอดเปรี้ยวไปกินหวานหนึ่งนะน่าจะอยู่รอดมากกว่าเพราะตอนนี้กำลังกระด้างกันเดือดกันอยู่ตั้งแต่เครื่องบินตกกันกระด้างกันเดือดมันจะมีความคิดไปสองแฉกสองฉากตั้งอย่างในหน้าผมมันบวกเยอะเหรออย่างผมเปิดไว้4ล้านมันเป็นเปิดไว้10ล้านเลยเอามากกว่าผมถ้ามันจบกันที่4 5ล้านองค์เนี้ยขายได้ที่ให้อาจารย์ครับมันไปเปิดเป็น10เขาเลยไม่กล้าสู้ครับเขาเลยไม่กล้าลองครับครับครับแต่ก็5ล้านเนี่ยก็อาจจะลองก็ได้ลองอีกโอ้ลองอีกสักองค์วะที่นี่มันไปเปิดไว้ตั้ง10เลยโอ้มันเล่นเรานะแล้วทางที่เอาไม่ได้คุยกับเจ้าตัวเขาด้วยไม่มีโอกาสได้เจอไม่มีโอกาสคนซื้อไม่มีโอกาสเจอคนซื้อครับแต่ผมอาศัยมันเพราะว่ามันรู้จักคนใหญ่คนโตเยอะผมเลยมาอาศัยเพราะมันเป็นทนายรู้จักคนดังอย่างทีวีภูเนี่ยมันเป็นคนเดินตามเลยพาเขาไปซื้อแพ้ซื้ออะไรผมเลยต้องอาศัยมันเก่งในเรื่องการขายสังหาริมทรัพย์มันทำงานด้านนี้โดยตรงทันหน้ามาซื้อทรัพย์ซื้ออะไร
แล้วมันรู้ว่ามันเป็นนักเล่นด้วยจ้ะเล่นทั้งมวยเล่นเล่นทุกอย่างมันเลยเงินแสนเงินแสนสองแสนมันไม่เอาเนี่ยแม่งก็เอากาดรวยเอาที4ล้าน5ล้านอะไรกำไรออกมาไม่เอาน้อยๆมันเลยทำให้เราไปได้ยากนิดการที่จะพึ่งเขาไปแล้วจ้าปอกเดี๋ยวจะให้การลงให้ผมอีกทีเปิดหาตามหาเจ้าของให้ผมอีกทีอันนี้คือชุดใหญ่หลังจากที่รัฐบาลมันเริ่มนี่ผมจะเริ่มลงเป็นทางการแล้วเอาสามสหายทำงาน